สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับเดี๋ยวมากดนี่เนาะเดี๋ยวมากดเครื่องกันนะก็มีเครื่องมาใหม่นะครับตัวนี้เป็น YM115 นะครับของยันมานะครับนี่เป็นไงครับนิ่งๆเลยนะครับนี่เดินเบาได้นะครับก็ว่าเห็นเพื่อนๆถามมานะครับตัว YM115 กับ105นะครับเนี่ยสวยๆนิ่งๆเลยนะครับอันนี้สีเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้บิ้วใหม่นะเห็นว่าตาเปิดเท่าไหร่นะตา20ถ้วนใช่ไหมอ๋อเนี่ยตาเปิดอยู่ที่ 20,000 นะครับผมได้เครื่อง115ด้วยนะครับเป็นเครื่อง11แรงครึ่งนะครับผมเนี่ยนะตาแกก็ไม่ได้เอากำไรอะไรมากนะครับก็อาศัยว่าขายได้ไวนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับก็จะมีเหลืออยู่แค่นี้นะครับอันตัวนี้รอส่งพี่สมบัตินะครับไปวันนี้แหละครับเพราะว่ารอขนส่งที่ติดต่อมาแล้วใครยังไม่ติดต่อมานะครับก็เลยจะต้องยัดกล่องลงไปสนีนะครับเพราะว่าตัวนี้พี่เขาโอนเงินมาแล้วนะครับจากแกงนะครับผมพี่สมบัติแน่นหนานะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเอลอ่อนของผมนะครับลงไปใต้นะครับผมก็เดี๋ยวรอขนส่งด้วยนะแต่พี่อัมพรดูอยู่ก็รอหน่อยนะครับพี่ใจเย็นนะครับนี่นะเพราะว่าการขนส่งไปภาคใต้ไกลๆนี้ต้องรอรถวิ่งผ่านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายัดกล่องไปเนี่ยค่าขนส่งนี่เยอะนะครับเพราะว่าผมติดต่อขนส่งไปแล้วมันเขาบอกว่าประมาณ 7-8,000 นะครับผมก็เลยไม่ไหวเพราะว่ามันถ้า 7-8,000 แล้วขาดทุนนะครับเนี่ยสู้ไปหาแถวใกล้บ้านดีกว่านะครับเนี่ยตัวนี้สวยนะครับพอดีผมจะเอางบไปลงเสือภูเขาของผมนะครับก็เลยจำเป็นต้องขายนะครับแล้วก็จะมีโครงเหลือแค่นี้นะครับลุงเพชรกับบิ๊กจิ๋วนะครับผมบิ๊กจิ๋วก็รู้สึกว่าจะ 6,500 แต่ว่าไอ้ลุงเพชรเท่าไรตาลุงเพชรเนี่ย 7,500 อ๋ออันนี้ 7,500 นะครับตัวนี้ 6,500 นะครับเป็นตาช้างของรุ่นบิ๊กจิ๋วนะครับเพื่อนๆอ๋อได้ล้อเหล็กอันนั้นแถมล้อไหมล่ะอันนั้นแถมล้อเหล็กบิ๊กจิ๋วนะอ๋ออันนี้แถมล้อเหล็กให้นะครับว่าล้อยางนี่สภาพนี้หาว่าหลายตังค์อยู่นะครับเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ 1,500-2,000 นะแต่สภาพเนี่ยนี่นะครับจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับเรื่อยๆนะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านผมครับผมขี่รถแค่แป๊บเดียวเองก็ถึงละถ้ามีก็ผมจะอัปเดตมาให้ดูนะครับผมก็มีไอตัว105ตัวนั้นก็ไปแล้วไอตัวยันมา YM ตัวนั้นเนี่ยมาดูช่างเบลเก็บสีหน่อยครับเนี่ยซารี่แต่งซิ่งแต่งสวยนะครับเนี่ยอาจจะเห็นแล้วนะครับที่คลิปที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าก็พร้อมจะส่งงานวันนี้แล้วครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับดามอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเอ็นนะครับเป็นตัวเป็นเหล็กหน้า3แล้วมันช่วงมันยาวนะครับเนี่ยก็เลยต้องเสริมนะครับเนี่ยเสริมหน้าหลังเลยนะครับมีรถเกียร์เดอร์อีกเนี่ยไม่รู้ไปลากตรงไหนนะ
นี่ยอันนี้ตาไปทางไหนตาเนี่ยเคยถ่ายหมดทุกคันแล้วนะครับนายดูงานสีหน่อยสวยงามนะครับผมสวยงามแต่แป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็เอารถไถขึ้นก็เดี๋ยวสีถลอกนะครับตรงนี้เพราะว่าเก็บงานก็ต้องให้สวยๆไว้ก่อนนะครับก็แล้วแต่ตามสภาพการใช้งานก็ต้องมีถลอกกันบ้างนะครับเพราะรถไปไล่ไปนานนะครับงบตัวนี้ก็อยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับเอาซารี่มานะครับผมซารี่เดิมมาแล้วก็เสริมนะครับเสริมเพาไปอีกแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับเหล็กอะไรก็ต้องต่อไปอีกปกติเดิมมีแค่นี้เองครับเนี่ยประมาณแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ต่อเลยออกไปอีกนะครับแล้วก็มีบันไดนะครับผมอันนี้ก็เขาก็จะเอามาซ่อมใช่ไหมบิวมาซ่อมมั้ยนะมาซ่อมนะครับอันนี้ล้อยางมีขายไหมตาอ๋อคู่เท่าไรอ่ะคู่ละ1,500อ๋อนี่นะครับล้อยางก็มีนะครับพร้อมกระทะใช่ไหมอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคู่ละ1,500นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับได้นะใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีกระตังครับถ้าเป็นยางหล่อตัวนี้รู้สึกว่าประมาณเฉพาะยางอย่างเดียวนี่มันประมาณ 3,000 กว่านะไม่ใช่ยางแท้นะนี่ถ้าเป็นยางแท้ก็แบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นของรถไถใหญ่นะครับผมถ้าเป็นยางแท้ขอบ16นี่รู้สึกว่าผมซื้อมาประมาณ 6,000 เลยนะครับเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จะได้มั้ยนะพอยางอันนี้ใช้ดีนะครับแล้วการวิ่งของรถเนี่ยจะนิ่งนะครับมันจะไม่สายเหมือนงูนะครับผมตามมาทำไมนะเอารถมาซ่อมหรือเปล่าไปไหนตามาซ่อมมาเอารถโอ้มาเอาเครื่องมาเอาปั๊มอ๋อนี่นะครับซารี่แค่มีสปอตไลท์ด้วยนะครับเนี่ยตางงว่าผมถือกล้องทำอะไรเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไม่เคยเห็นกล้องนะครับฮะแล้วผมว่าอยู่คุ้นๆอยู่เนี่ยหางก็ซื้อมาจากที่นี่นะครับเนี่ยทางที่นี่หมดโอ้นี่นะครับนี่เบอร์โทรยังอยู่เลยนะนี่นะก็จะมีอะไรดูอีกนะก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมีของมาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผมก็จะมีขนมโคกขายด้วยนะครับถ้ามาที่ร้านก็ถ้ามาที่อู่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจะไม่มีอาหารกินนะครับผมปั๊มไอ้ปั๊มนี่รู้สึกว่าจะมีขายด้วยไงวันไอ้เบลปั๊มที่นี่อ่ะแต่ว่าต้องรอก่อนใช่ไหมครับผมของมันหมดแบบนี้ใช่ไหมปั๊มจะเป็นปั๊มอย่างเงี้ยพี่อ๋อปั๊มแบบนี้ใช่ไหมตัวเท่าไหร่ต้องมาขายตัวละ500อ๋อนี่ถ้ามีถ้าประมาณที่เราปั๊มอะไรตัวละ500เนี่ยครับถ้ามีปั๊มแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีขายนะครับประมาณตัวละ500นะครับเนี่ยถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณ 3,000 นะครับ2,600 2,700 เนี่ยครับประมาณ 2,800 2,700 นะครับผมปกติมันจะ 3,000 แล้วครับแต่ว่า
ที่นี่ก็มีให้อยู่นะครับประมาณตัวละ500 600แล้วแต่แล้วแต่ราคามานะครับผมก็ใช้ได้ยาวๆนะครับก็ที่ทำไปจวงก็ของเนี้ยที่ของตัวนี้นี่ก็เอามาซ่อมนะครับนะข้างบ้านนะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะเพื่อนๆโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ